ข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดเอาให้ชัดก่อติดสถานการณ์ปิดล้อมล่าตัวข้ามวันพ่อตาหัวร้อนกระหน่ำยิงลูกเขยดับคาใต้ถุนบ้านปมเงินหาย 3,000 เจ้าตัวสุดเครียดถือปืนติดตัวตลอดเวลาตำรวจแจ้งปมอุ้มนักธุรกิจชาวจีนเรียกค่าถ่าย15ล้านซอยสุขุมวิท39ชี้ขัดแย้งเรื่องเงินระบุดาราสาวน้ำชาเข้าใจผิดคิดว่าสาวต่างชาติถูกลักพาตัววอนช่วยตามหานักร้องดังหายตัวปริศนาพร้อมรถเบนซ์ผู้จัดการส่วนตัวหวั่นที่สั้นหลังเจ้าตัวโพสต์ตัดพ้อชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมมาเด็กรัฐครับพบกันแบบวิจารณ์ถึงพระราชบดีหลังละครช่องวันนะครับไปเริ่มต้นกันที่การก่อติดสถานการณ์เหตุตึงเครียดที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับเมื่อวานนี้ตอนช่วง3ทุ่มเศษนะครับพ่อตาอายุ81ปีเนี่ยไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนเป็นปืนลูกซองนะครับแล้วก็ยิงลูกเขยเนี่ยจนเสียชีวิตเขาให้ไอ้ปมเรื่องนี้มันอยู่เพียงแค่เงิน 3,000 บาทที่หายไปเท่านั้นเองไล่เรียงเหตุการณ์กันก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเดตล่าสุดกันคนที่ลงมือยิงก็คือนายเทียบช่วงโชติอายุ81และเป็นพ่อตานะครับยิงนายบัลลังก์ไกรญาติวัย42ลูกเขยเสียชีวิตครับหลังเกิดเหตุตำรวจเนี่ยกระจายกำลังปิดล้อมที่บ้านนะครับแล้วหลายคนเนี่ยก็ใช้เป็นโทรโข่งในการพูดเกลี้ยกล่อมให้พ่อตาเนี่ยยอมจะมอบตัวปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อคืน3ทุ่มเศษจนกระทั่งที่เราสดได้ขนาดนี้เนี่ยยังไม่ยอมมอบตัวนะครับแล้วคุณพ่อตานี่นะครับก็เดินวนเวียนไปวนเวียนมาพกปืนลูกซองยาวแล้วก็ปืนสั้น .38 ติดตัวไว้ตลอดเวลาด้วยส่วนศพของนายบัลลังก์นี่นะครับลูกเขยนะครับเจ้าหน้าที่นำออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแล้วก็ส่งชันสูตรตามขั้นตอนต่อไปนี่นะครับขณะเดียวกันมีรายงานบอกว่าชนวนเหตุเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่นายเทียบก็คือพ่อตาเกิดการโต้เถียงกันกับนายบัลลังก์ลูกเขยอย่างรุนแรงครับพ่อตากล่าวหาว่านายบัลลังก์ไปขโมยเงินที่เก็บออมเอาไว้แล้วมันหายไป 3,000 บาทจากทั้งหมด 7,000 บาทปรากฏว่าไอ้เงินก้อนนี้พ่อเขยเนี่ยนะครับเตรียมเอาไว้ให้หลานเป็นค่าเทอมด้วยแล้วที่ผ่านมาทั้งสองคนยังมีเรื่องขัดแย้งส่วนตัวกันมาตลอดด้วยผมให้ฟังบางช่วงบางตอนจากญาติผู้ต้องหาครับไอ้เงิน 3,000 ที่หายไปอ่ะเพื่อจะไว้ให้หลานอีกคนนึงคือลูกพี่สาวครับลูกพี่สาวนี่ที่ทำไอ้เรียนหนังสืออยู่เป็นค่าเทอมไง 3,000 แต่เงิน 7,000 เนี่ยนะที่มันหายไป 3,000 มันเหลือ 4,000 แต่ไอ้คนที่เอาไปอ่ะมันเอาแบงค์ร้อยมาแทนแบงค์พัน3ใบมันก็เหลือ 4,003 เงินก็เลยหายไปไล่เรียงทำลายไปเรื่อยๆนะครับเข้าสู่ช่วงเช้ากลางวันแล้วก็บ่ายวันนี้เนี่ยตำรวจยังเจรจาเกลี้ยกล่อมให้นายเทียบมอบตัวแต่ยังไม่เป็นผลนะครับมีรายงานบอกว่าเจ้าตัวตลอดทั้งวันอยู่ในภาวะตึงเครียดครับอาวุธปืนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย2กระบอกยังติดตัวไว้ตลอดแล้วก็เอาออกมาโชว์เอามาขู่เจ้าหน้าที่เป็นระยะด้วยขณะเดียวกันวันนี้ตำรวจไปขออนุมัติหมายค้นบ้านนายเทียบนะครับแล้วทั้งวันเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเขาก็วางแผนเข้าชาร์จโดยมีการวางยุทธวิธีเอาไว้จากเบาไปหาหนักนะครับเพราะว่ามองว่าคุณเทียบเนี่ยจริงๆคุณตาแกก็อายุ81แล้วนะครับแล้วเครียดหนักด้วยนี่เป็นจังหวะที่ตำรวจเขาพยายามล้อมบ้านในเทียบไว้ครับเสียงเนี่ยจะได้ยินนะว่าในเทียบนั้นทุบฝาบ้านเป็นระยะและตำรวจก็ตะโกนเข้าไปด้วยขอให้มอบตัวนี่นะครับมีบางช่วงบางตอนนี่นะครับตำรวจก็ใช้วิธีแบบนี้ครับคือร้องเพลงกล่อมหวังให้นายเทียบใจเย็นลงไปดูบรรยากาศตอนนั้นครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะพี่ใครๆก็พูดทำไมที่เห็นจังหวะนี้ประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองได้ขยับมาจนถึงช่วงบ่ายสามโมงสี่สิบแล้วเนี่ยนะครับนายเทียบได้มีการเจรจาขอมอบตัวนะครับแต่ว่าตอนนั้นหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยถูกตำรวจไปตัดน้ำตัดไฟครับคือเจ้าตัวเริ่มทนไม่ไหวเริ่มหิวน้ำหิวข้าวแล้วแต่ก็ยังไม่มอบตัวปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งเนี่ยนะครับที่ตำรวจนั้นเอาอาหารไปให้ตามคำขอในเทียบปฏิเสธนะครับอ้างว่ากลัวจะถูกวางยาในอาหารตัดกลับมาตอนนี้ที่เห็นเนี่ยช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวยังปักหลักอยู่ในพื้นที่นะครับทีนี้มีชาวบ้านรายหนึ่งนะครับ
เล่าให้ตำรวจฟังบอกข้อมูลเบื้องต้นว่าบ้านเกิดเหตุเนี่ยอาศัยอยู่กัน3คนนะครับมีนายเทียบมีลูกสาวแล้วก็มีลูกเขยครับปรากฏว่าก่อนหน้านี้นายเทียบยังคงเป็นปกติดีกระทั่งภรรยาของนายเทียบเนี่ยเสียชีวิตไปก็เริ่มมีอารมณ์แปรปรวนครับส่วนตัวของลูกเขยที่เสียชีวิตเนี่ยชาวบ้านบอกนะว่าเป็นคนใจเย็นครับไม่เคยมีเรื่องกับใครก่อนเกิดเหตุในหมู่บ้านมีงานวัดและมีการจุดพลุช่วงกลางคืนด้วยตอนนั้นที่มีการยิงปืนเนี่ยก็เลยไม่มีใครในหมู่บ้านได้ยินในจังหวะเกิดเหตุนั่นเองบางช่วงบางตอนครับไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะว่าเขามีงานเขาด้วยเขามีงานไอ้หลวงพ่อศิลาด้วยไงแต่ว่าเขาดังตลอดเลยนะเขามีงานพ่อศิลาอยู่ก็คือไม่รู้เหตุการณ์เลยเลยไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วรู้ประวัติคนที่ก่อเหตุไหมครับว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงโอ้คนที่ตายไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรก็ใครนะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอะไรไหมไม่มีเย็นไม่เคยเย็นที่สุดเลยคนที่ตายเนี่ยนะลูกเขยเขาไงลูกเขยคนที่ตายนะครับอะละคนยิงอะฮะก็พ่อตายพ่อตาลูกประวัติก็ติดคืบหน้าสถานการณ์ล่าสุดที่บ้านในเทียบนะครับกับผู้สื่อข่าวช่องวัน3เสิร์ชของเรานะครับคุณชลิตพุ่มเรืองนะครับสวัสดีครับคุณชลิตครับครับสวัสดีครับพี่เอกนะครับครับตอนนี้ตำรวจยังปักหลักอยู่ที่หน้าบ้านใช่ไหมครับตอนนี้ยังปักหลักกันอยู่ฮะก็คือตอนนี้ตำรวจทั้ง ชุดสืบสวนฮะทั้งภูธรจังหวัดและก็ท่าตะโกฮะ30นายล้อมกำลังกันกระจายกำลังกันล้อมบ้านอยู่ฮะครับใช่ครับก็มีการใช้หนังกระติกแล้วก็ก้อนหินโยนปาเข้าไปในบ้านเพื่อก่อกวนเพื่อให้ลุงไม่ได้นอนเพื่อให้ลุงเนี่ยเพลียและหลับในไปเองฮะใช่ครับครับแล้วปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีจังหวะหนึ่งวันนี้เนี่ยที่มีการเจรจากันเนี่ยนะครับสุดท้ายไม่เป็นผลใช่ไหมครับคุณชาวลินฮะไม่เป็นผลครับคือพอเขาจะคือตอนแรกบอกหิวใช่ไหมฮะแล้วก็จะเจรจามอบตัวกับแต่สุดท้ายเนี่ยกลับกลายเป็นว่ากลัวว่าตัวเองจะโดนทางเจ้าหน้าที่วางยาก็เลยสรุปไม่เอาฮะก็เลยตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้กินอะไรแต่ทราบว่าเบื้องต้นเนี่ยในตู้เย็นเนี่ยมีของกินเหลือนิดๆหน่อยๆกับนมวิตามินอยู่แพ็คกล่องนึงนะครับครับทราบมาว่ายุทธวิธีของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะอลุ่มอล่วยจากคือพยายามจะเน้นเบาไปหาหนักแบบนี้ใช่ไหมคุณชลินฮะใช่ใช่ครับคือตอนนี้ทางผู้บังคับบัญชาเขาผมได้ถามตำรวจนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้คือให้เบาไว้ก่อนเนื่องจากลุงอายุมากแล้วแล้วขาแกก็ไม่ค่อยดีฮะก็ในลักษณะที่แกก็ไม่ได้ว่าจริงๆแล้วแกก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรครับ อะไรยังไงฮะแต่ตอนนี้แกเกิดความเครียดหนักแล้วได้ถามสอบถามกับลูกเขาเนี่ยคือเขาก็บอกว่าลุงเนี่ยเป็นคนดื้อเป็นอะไรยังไงฮะคือเรื่องที่จะคิดสั้นหรืออะไรเนี่ยไม่น่าจะมีเด็ดขาดแต่ว่าแกจะคือตอนนี้ยังไม่ยอมครับครับคุณชลิตครับไม่ต้องลงลึกในยุทธวิธีนะฮะแต่ว่าถามก่อนว่าคืนนี้เนี่ยเป้าหมายสำคัญของท่านเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะปักหลักตลอดทั้งคืนจนกว่าจะควบคุมตัวคุณลุงได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับคือตอนนี้พยายามที่จะทำให้ลุงแกหลับนะฮะตอนนี้แกลุงแกเงียบมา2ชั่วโมงแล้วฮะแต่ยังไม่รู้ว่าแกหลับไปหรือแกหลับแกเพลียหลับไปหรือยังอะไรประมาณนี้ครับครับญาติญาติได้เข้ามาช่วยเหลือในการพูดคุยเกลี้ยกล่อมบ้างไหมครับมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วฮะจนตอนนี้ก็จะเหลือแต่ตำรวจที่จะคอยถามคอยอะไรอยู่ตลอดเวลาว่าจะกินข้าวไหมจะ อะไรเอาอะไรหรือเปล่าถ้าลุงต้องการอยากได้ก็ให้เคาะฝาบ้านมา2ป๊อกแต่ก็เงียบมา2ชั่วโมงแล้วฮะตอนนี้ครับวันนี้เนี่ยจุดนึงเนี่ยนะครับทางคดีเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับเพียงแต่ว่ากลุ่มญาติที่คุณชลิตบอกว่ามาตั้งแต่ช่วงกลางวันเนี่ยนะเขายังอยู่ณจุดนั้นอยู่ด้วยณตอนนี้ไหมฮะอยู่ฮะตอนนี้มีลูกชายอยู่1คนครับลูกชายของลุงนะฮะพยายามจะเกลี้ยกล่อมแล้วก็ใช้การเจรจาให้มากที่สุดนะครับคุณชลิตครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับครับเดี๋ยวตามความคืบหน้าต่อก่อติดทั้งคืนนะครับคุณชลิตครับครับผมครับครับนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วง3ทุ่มของเมื่อวานนี้แล้วด้วยนะครับและจนข้ามมาถึงวันนี้เนี่ย25ชั่วโมงเต็มแล้วขอให้จบลงด้วยดีขอให้จบลงด้วยดีคุณลุงก็อายุเยอะแล้วแล้วก็การตัดสินใจลงมือไปเนี่ยบางครั้งอาจจะพลั้งพลาดไปขอให้จบลงด้วยดีแล้วก็ควบคุมตัวได้อย่างที่ไม่มีการบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันด้วยส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์สืบเนื่องจากคุณน้ำชานะครับศิลปินนักร้องนักแสดงเธอออกมาโพสต์ใน IG
แล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่ามีกลุ่มเป็นนักธุรกิจชาวจีนเนี่ยถูกอุ้มแล้วก็เรียกค่าถ่ายไปวันนี้เนี่ยปรากฏตำรวจนั้นแถลงข่าวเรื่องนี้จริงๆครับปมเรื่องนี้สาเหตุมันมาจากอะไรกันแน่ต้นเรื่องปลายต้นเรื่องต้นสายปลายเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมถึงกลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนักธุรกิจชาวจีนติดตามจากรายงานครับรถเก๋งคันสีขาวถูกใช้เป็นพาหนะลักพาตัวในลูคัสอายุ43ปีนักธุรกิจชาวจีนไปจากซอยสุขุมวิท39กรุงเทพเมื่อ4ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนเรียกค่าไถ่15ล้านบาทกับไกด์ชาวมาเลเซียคนหนึ่งพร้อมยื่นคำขาดขู่ฆ่าหากไม่ทำตามที่เรียกร้องตำรวจสืบสวนพบพิรุธโดยเฉพาะรถที่ใช้ก่อเหตุนำกระดาษมาติดเพื่ออำพรางแผ่นป้ายทะเบียนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของรถส่งทีมแกะรอยกระทั่งพบรถจอดอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่บางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนำกำลังเข้าปิดล้อมจับ5คนร้ายได้และสามารถช่วยนายลูคัสได้อย่างปลอดภัยพร้อมขยายผลเร่งติดตามตัวผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนที่อยู่ระหว่างการหลบหนีชนวนความขัดแย้งมาจากเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวคือผมไม่ได้ปล้นเขาครับผมตอบได้คำเดียวผมไม่ได้ปล้นเขาผมแค่ต้องการเงินในส่วนที่ว่าผมควรได้แค่นั้นเองครับสอดคล้องกับผลการสอบสวนที่ยืนยันว่าปมเหตุการณ์ลักพาตัวนายลูคัสนักธุรกิจสปาส่วนหนึ่งมาจากความไม่พอใจที่นายลูคัสจ่ายเงินค่ารับเหมาตกแต่งร้านไม่ครบขณะที่อีกส่วนเป็นปัญหาเก่าก่อนของไกด์ชาวมาเลเซียกับนายลูคัสที่อ้างว่าถูกนายลูคัสโกงเงินไปกว่า10ล้านบาทก่อนร่วมวางแผนอุ้มเรียกค่าไถ่ในครั้งนี้ก็อย่างที่เราสืบสวนนะมีปัญหากับกลุ่มนายชาติครับเคยหมายถึงว่าสร้างสปาก่อสร้างล่าช้าผิดสเปคตามสูตรนะครับครับจ่ายเงินไม่ครบก่อสร้างล่าช้าแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวละเศรษฐกิจก็ไม่ดีถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้เขาหมดตัวแล้วเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาตามกฎหมายพร้อมทั้งคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนชี้จุดในซอยสุขุมวิท39บริเวณหน้าบ้านเดี่ยว2ชั้นเปิดเป็นบริษัทซึ่งเป็นจุดที่ซุ่มรอและจับผู้เสียหายเรียกค่าไถ่แม้ผู้ต้องหาเอ่ยรับสารภาพต้องการได้เงินค่ารับเหมาที่ได้ไม่ครบและอ้างความจำเป็นต้องทำเช่นนี้เพราะเศรษฐกิจไม่ดีไม่เช่นนั้นก็อดตายแต่ทว่ากับเลือกทางออกของปัญหาด้วยการลักพาตัวเรียกค่าไถ่ซึ่งผิดกฎหมายที่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะล่าสุดนอกจากถูกจับดำเนินคดีแล้วเงินที่ติดค้างก็ไม่รู้จะได้คืนหรือไม่อัญชลีศิลปนวกุลข่าวช่องวันรายงานคุณอัญชลินนะครับคดีดูเหมือนจะคืบหน้ารวบตัวกลุ่มก้อนแก๊งนี้ได้แล้วแต่ว่าที่ยังไม่จบเนี่ยหลังจากที่คุณน้ำชาเธอออกมาโพสต์ใน IG นะครับ Instagram ส่วนตัวปรากฏว่าเธอก็บอกเล่าเรื่องราวเป็นคนเริ่มต้นในการเตือนเรื่องนี้เลยแหละเริ่มมาถึงแดงขึ้นมาเธอชี้แจงนะครับว่าหลังจากโพสต์เรื่องนี้ไปก่อนหน้าที่ทางตำรวจนครบาลเนี่ยจะออกมาชี้แจงว่าน่าจะเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือตำรวจก็มองว่าการโพสต์แบบนี้อาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อทางคดีแบบนี้ไม่ปลอดภัยกับผู้ที่ถูกลักพาตัวด้วยนี่นะครับวันนี้ปรากฏว่าคุณน้ำชาเนี่ยเธอแถลงข่าวทันทีนะครับแล้วก็ยืนยันแล้วครับว่าการโพสต์ข้อมูลเนี่ยเธอเช็คแล้วอันดับแรกเธอแปลมาจากเว็บไซต์ของชาวต่างชาติเช็คข้อมูลเรียบร้อยตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยพบว่ามันเป็นเรื่องจริงครับแล้วเธอก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะบิดเบือนข้อมูลนะครับเพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนครับให้ระมัดระวังตัวการอุ้มแบบนี้ไปไม่ได้คิดหรอกครับว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็นผลดีหรือผลเสียต่อมาเพราะว่าคือจุดหนึ่งเธอเป็นคนธรรมดาครับเป็นดาราแล้วก็โพสต์ช่วยเตือนด้วยกลายเป็นว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ฟังเธอเปิดใจบางช่วงบางตอนครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างมาจากอินไซด์อะเนาะอ่ะฮะเราก็เลยโพสต์ไปคือทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะแล้วก็อยากช่วยคนที่โดนอุ้มคนที่โดนอุ้มเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงชาเป็นแค่ประชาชนที่นำมาโพสต์ต่อเพื่อเตือนทุกๆคนมันเสี่ยงแต่ชามองว่าชาขอออกไปเตือนคนดีกว่าเพราะทุกวันนี้ชาเชื่อว่ามีข่าวเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเยอะมากแบบที่ไม่เป็นข่าวแบบที่คนหายตัวไปโดยที่ไม่มีเหตุผลแต่ว่าถ้าจะไปทำให้ฝั่งอื่นฝั่งใดที่เดือดร้อนหรืออะไรชาก็ขออภัยด้วยค่ะชาไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าที่ชาทำเพราะว่าเจตนาดีทั้งนั้นก็คือต้องการออกมาเตือนประชาชนเท่านั้นเองคำยืนยันจากคุณน้ำชาก็ชัดเจนนะครับ
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนอีกแล้วแล้วก็เป็นเรื่องราวระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะครับเหตุการณ์ต่อไปนี้เดี๋ยวค่อยวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ว่าอยากให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่คุณครูท่านนี้ทำกับกลุ่มเด็กๆ เขาทำอะไรบางช่วงบางตอนครับนี่ครับเหตุการณ์นี้หลายคนเห็นแล้วตกใจนะมันเกิดขึ้นบ่อยพอสมควรนะครับก็คือเราจะเห็นนะมีคุณครูท่านหนึ่งนี่นะครับจังหวะเนี้ยทั้งสองครั้งเลยนะครับแล้วมีนักเรียน2คนยืนอยู่ใช่มั้ยฮะยืนหน้าห้องเรียนแล้วถามว่าต่อไปจะทำอีกไหมจะทำอีกไหมมีจังหวะนึงบังคับให้กราบเท้าด้วยแล้วก็ผักศีรษะด้วยเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำนาจเจริญนะครับทุกคนเห็นเหตุการณ์นี้มีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้ได้ก็ระบุตรงกันนั่นแหละว่าเป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุนะครับผู้สื่อข่าวเราไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับไปคุยกับนักเรียนที่ปรากฏในคลิปเนี่ยรู้มาว่าคุณครูนั้นสั่งให้มีการจัดโต๊ะแล้วก็ทำกิจกรรมนะครับปรากฏว่าตัวของน้องกับกลุ่มเพื่อนๆ 4-5 คนเนี่ยเขาเข้ามาช้าครับแล้วที่สำคัญคือไม่ได้ถอดรองเท้าเข้าห้องเรียนคือไม่ได้ถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในห้องไงนะคุณครูก็เลยตัดสินใจใช้หนังสือเนี่ยมาตีไปที่หัวแล้วก็ให้ออกไปนอกห้องไปยืนอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่แล้วก็เอาหนังสือไล่ตีที่หัวอีกรอบนึงแล้วก็มีบางจังหวะที่สั่งให้ก้มกราบไปที่เท้าเพื่อทำโทษด้วยฟังข้อมูลชุดนี้ครับอยู่ด้านนอกใช้มือครับแต่ในห้องน่ะหนังสืออ๋อก็คือพูดง่ายว่าหลังจากตบอยู่นอกห้องแล้วก็มาตบอยู่ในห้องอีกในห้องในห้องปกติแต่ว่าในห้องมันไม่มีใครกล้าถ่ายตอนนั้นนะครับอ๋อนี่ครับทีนี้มีน้องอยู่คนนึงนะครับที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอยู่หลังห้องเขาก็เล่าบอกว่าคือไม่มั่นใจไม่รู้เหมือนกันว่าครูเนี่ยอารมณ์เสียมาจากไหนมาถึงก็ด่าๆนักเรียนแบบนี้เลยก็โยนสมุดที่นักเรียนส่งงานให้แล้วก็เริ่มลงโทษอย่างที่เห็นปรากฏในคลิปปรากฏว่าวันนี้ครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกิดเหตุบอกว่าหลังทราบเรื่องนะครับก็ตรวจสอบคลิปแล้วก็เรียกคุณครูในคลิปเนี่ยแหละครับรวมถึงนักเรียนด้วยที่ถูกทำโทษมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันทั้งหมดแต่ยังไม่จบนะครับทีนี้ที่เหลือเนี่ยยังไม่จบเนี่ยยังคือจุดไหนแล้วขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการต่อไปอย่างไรฟังท่านผอ.ครับเจตนาดีของครูนี่ก็คืออยากให้เด็กได้อยู่ในระเบียบได้ถอดรองเท้าได้อันนี้อาจจะสื่อสารด้วยความไม่เข้าใจกันบ้างนะครับก็เลยอาจจะมีอารมณ์ร้อนแล้วก็ส่วนเจตนาของครูนั้นก็คงอยากให้เกิดความดีงามกับตัวลูกศิษย์ลูกหานี่ครับรอความชัดเจนต่อไปเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเรากลับมาตามหาช่วยกันตามหานักร้องนำวงโมทีฟนะครับหายออกจากบ้านไปพร้อมกับรถเบนซ์ส่วนตัว48ชั่วโมงเต็มอยู่จุดไหนอย่างไรแจ้งกันเข้ามาสักครู่ตามความคืบหน้าครับ